พอเกิดเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาไฟไหม้นี้ก็เลยส่งผลกระทบไปยังผู้ประกอบการรถทัวร์นำเที่ยวอย่างในพื้นที่อุบลราชธานีรวมถึงอำนาจ,จเจริญเนี่ยนะคะด้านของผู้ประกอบการก็เปิดเผยว่าถูกยกเลิกแผนทัศนศึกษาเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยการยกเลิกทัศนศึกษานั้นส่งผลกระทบ เป็นวงกว้างเลยนะคะทั้งผู้ประกอบการเศรษฐกิจในชุมชนเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยโดยบอกว่าควรจะเน้นไปที่ความปลอดภัยของรถแล้วก็จิตสำนึกของคนขับรถนะคะ หลังจากเกิดเหตุการณ์รถทัวร์ทัศนศึกษาของนักเรียนประสบอุบัติเหตุเพลิงไหม้จนทำให้มีเด็กนักเรียนและครูเสียชีวิตจำนวนมากทำให้เกิดกระแสสังคมในโลกออนไลน์แยกเป็นสองฝั่งทั้งให้ยกเลิกกิจกรรมทัศนศึกษาแล้วก็ให้ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยให้มากขึ้นนายศิละปะกรถาศัก์ผู้ประกอบการรถทัวร์นำเที่ยวเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุรถทัวร์นำนักเรียนจากจังหวัดอุทัยธานีมาทัศนศึกษาแล้วเกิดเพลิงไหม ส่งผลกระทบถึงสภาพจิตใจของคนในประเทศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนรถแบบตนที่เป็นผู้ประกอบการรถทัวร์นำเที่ยวรายย่อยมีรายได้จากการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาเป็นหลักก็ถูกยกเลิกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ตนเองมีอาชีพนี้อาชีพเดียวแล้วก็เป็นอาชีพหลักด้วยทำมาตั้งแต่เกิดแต่ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วย ส่วนเรื่องของการยกเลิกกิจกรรมทัศนศึกษานะั้นตนมองว่าจะส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งผู้ประกอบการรถทัวร์นาเที่ยวรายย่อยก็จะไม่มีงานเศรษฐกิจชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวก็จะซบเซาลงนักเรียนบางคนไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวเปิดประสบการณ์ถ้าไม่มีกิจกรรมทัศนศึกษาคุณศิลปกรน,นั้นยังบอกอีกว่าส่วนที่ต้องดูแลก็คือมาตรฐานความปลอดภัยของรถและคนขับ ต้องมีจิตสำนึกในการดูแลเด็กเมื่อจอดรถรอ,อนักเรียนตัวเองก็จะมีการตรวจสอบภายในรถแล้วก็ความพร้อมก่อนเดินทางเมื่อเด็กนักเรียนหรือผู้โดยสารขึ้นบนรถก็ให้ความรู้เรื่องความปลอดภยัยทางออกฉุกเฉินให้ก่อนเดินทางกรณีประเด็นเรื่องอายุการใช้งานนายศิลปก,กรบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าของรถด้วยปีที่จดทะเบียนเป็นการแจ้งเกิดเท่านั้นส่วนระหว่างการใช้งานก็มีการบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำ โครงสร้างก็จะมีการแก้ไขปรับปรุงตามวงรอบการต่อทะเบียนภาษีก็ต้องผ่านการตรวจจากกรมการขนส่งที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็ได้มีการยกตัวอย่างว่ารถไฟที่ได้จากประเทศญี่ปุ่นแล้วเอามารีโนเวทใหม่ในประเทศไทยอายุการใช้งานก็นับจากตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นเช่นกันแต่ว่ามาใหม่ในไทยด้วยสิ่งสำคัญก็คือมาตรฐานรถและจิตสำนึกของคนขับเป็นหลักค่ะ